ช่วงนี้นะครับก็ยังมีอากาศที่หนาวเย็ยนอยู่หลายพื้นที่ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยเรามาต่อกันที่รองแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมหน่วยและทัศนศึกษาประจำปี2558 พลตีคู่ชีพเลือดงิมรองแม่ทัพภาคที่3ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทยจำนวน16ประเทศเนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมหน่วยงานและทัศนศึกษาประจำปี2558ในพื้นที่กองทัพภาคที่3ระหว่างวันที่20-23มกราคม2558 เพื่อเป็นการเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านการทหารพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ในการทํางานด้านการทหารทั้ง16ประเทศโดยในครั้งนี้นะครับพลตรีดุษฎีอินทรพลผู้อํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้นําคณะผู้ช่วยทูตด,ดังกล่าวมาเที่ยวชมซึ่งหลังจากจบภารกิจศ,ศึกษาดูงานที่กองทัพภาคที่3คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจําประเทศไทยทั้ง16ประเทศ ก็จะเดินทางไปศึกษาดูง,งานที่กองทัพภาคที่2ต่อไปครับ